หน้าล็อกอินนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับมันก็เข้าไม่ได้นะครับเราใส่แอดมินแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8นะครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้กดล็อกอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแอดมินนะครับแอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มนะครับก็จะมีล็อกเอาท์ตัวนี้ล็อกเอาท์ได้ก็แอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มเอกสารนะครับก็เยอะพอสมควรเลยแล้วก็เพิ่มไปครับอันนี้ก็เป็นรหัสพนักงานนะครับอาจจะเป็น001นะครับใส่ชื่อพนักงานลงไปครับเช่นนายเรียนดีเก่งมากติดต่ออาจจะเป็นเบอร์โทรนะครับคราวนี้ก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์ลงไปนะครับก็มี resume ID card house register เนี่ย education boss แล้วก็ book bank นะครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่คือ user role นะครับก็คือให้ user เนี่ยเข้าไปดูของตัวเองนะครับก็จะเป็น001แล้วกันรหัส1234ถ้าเราจะเพิ่ม admin นะครับก็ใส่ admin เข้าไปได้เพิ่ม admin อันนี้ใส่แค่ user อันนี้ก็เอาโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเราก็เอาโหลดไฟล์ PDF ลงไปนะครับเดี๋ยวหาไฟล์ PDF ก่อนนะครับอัพโหลดไปเห็นไหมครับก็อัพโหลดถือว่าลองสมมุตินะใส่เข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วกดบันทึกครับก็เพิ่มข้อมูลสำเร็จนะครับเห็นไหมครับนายเรียนดีเก่งมากนะครับนี่กดวิวดูครับก็จะเห็นไฟล์ PDF นะครับที่อัปโหลดเข้าไปก็กดโหลดได้นะครับกดไปปุ๊บก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงเพื่อออกมากด Edit ได้ครับเผื่อจะเปลี่ยนนะครับ Edit ก็เบราว์ไฟล์ทับลงไปนะครับแค่นั้นเองแล้วกด Delete Account ได้นะครับของพนักงานก็กด Search ได้ครับจากตรงนี้นี่ครับกด Search ได้เสร็จแล้วคราวนี้ไปที่ user บ้านนะครับกด log out เข้ามานะครับใส่รหัสพนักงานนะครับใส่ password แล้วจะไม่ได้1 2 3 4เปล่าเห็นไหมครับพนักงานก็จะเห็นนะครับของตัวเองกด view ก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บเอกสารของพนักงานนะครับหรือว่าเก็บเอกสารอะไรสักอย่างนะครับ